สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับ12โวลต์1,000วัตต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบเพียวไซด์เวฟนะครับอาการนะครับอาการก็ยังไม่ได้ทดลองกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะทดลองนะในเบื้องต้นนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นชุดไฟเข้านะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์นะก็ผ่านจุดต่อตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็จะผ่านฟิวส์นะครับผ่านฟิวส์นั้นก็จะเข้าไปในส่วนของชุดคอนเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าชุด DC to DC นะก็จะอยู่ด้านนี้นะครับชุดนี้นะชุดนี้ก็จะมีพวก IF หรือว่าจะตัว MOSFET เล็กๆนะครับ1 2 3 4ตัวนะครับ4ตัวแล้วก็จะมีเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าเจ้าแผง DC to DC นะครับในการผลิตแล้วก็กำเนิดสัญญาณพันนะครับในส่วนของชุดไฟเข้านะจากนั้นครับเมื่อเขาทำงานได้ตามปกติเนี่ยเขาก็จะอัพแรงดันขึ้นนะครับจาก12โวลต์ให้อยู่ที่ประมาณสัก3โวลต์นะครับมาเก็บที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ C 450โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำไฟจากไฟ300โวลต์นะครับกระแสตรงนะก็จะทำการสวิตชิ่งนะครับหรือว่าสลับนะครับสลับให้เป็นไฟกระแสสลับก็ลดแรงดันลงมาอยู่ที่ประมาณ220โวลต์นะครับซึ่งก็จะเป็นMOSFET หรือว่า IGBT นะครับถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้น่าจะเป็น MOSFET นะ1 2 3 4ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าโมดูลเพียวไซด์เวฟก็ได้นะครับในด้านนี้นะก็จะทำเป็นชุดไฟกระแสสลับออกมานะครับแล้วก็ออกมาที่เอาเลทตรงนี้นะครับหรือว่าจุดต่อตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนนึงก็จะมีป้อนกลับเข้ามาที่แผงนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราตรวจสอบดูนะครับจะเป็นไงนะในการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับตรวจสอบเลยง่ายๆก็คือเราเช็คที่เจ้าตัว MOSFET หรือว่า IGBT ชุดไฟออกนี้ได้เลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องลองด้วยการจ่ายไฟก็ได้นะครับก็เราเช็คขา1กับขา2นะครับขา2ขา3นะอันนี้ขา1ขา2ขา3นะครับเราก็เช็คขา2ขา3ได้เลยช็อตไม่ช็อตนะครับก็เช็คไปเลยนะครับเช็ค2 3นะเนี่ยขา2ขา3ก็ช็อตกันนะครับขา2ขา3แล้วนี้เนี่ยช็อตละเนี่ยช็อตนะครับช็อต 100% เลยอันนี้ด้านนี้ไม่ช็อตนะด้านนี้เขาไม่ช็อตนะครับด้านนี้ก็ช็อตอีกก็สรุปแล้วชุดไฟออกเนี่ยช็อตนะครับถ้าชุดไฟออกช็อตนี่ชุดไฟเข้าก็จะไม่ทำงานด้วยเรารู้ได้จากไหนอ่ะเราลองได้เลยครับตรงนี้คือไฟคือ C 450โวลต์นะถ้ามีแรงดันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเปิดเครื่องแล้วมีแรงดันขึ้นมาแสดงว่าชุดไฟเข้าเขาทำงานได้แต่ถ้าไม่มีนี่อาจจะหมายถึงว่าชุดไฟออกนี่เขาช็อตพอช็อตเสร็จเนี่ยชุดไฟเข้าก็เลยไม่ทำงานก็เป็นไปได้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะถ้าเป็นระบบเครื่องที่เขาตรวจสอบได้นะครับโอเคเราลองดูนะครับตอนนี้ลองดูนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าด้านนี้ช็อตนะแต่ลองดูครับจะเป็นยังไงเนี่ยแรงดันไม่มีนะผมยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับคราวนี้เราลองเปิดเครื่องดูครับเปิดเครื่องเลยนะผมปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับเปิดเครื่องเสร็จเนี่ยก็จะมีไฟอะลามขึ้นนะครับสีแดงตรงนี้นะครับช็อตนะครับผมเปิด 2-3 รอบแล้วถ้าระบบทำงานได้ชุด DC to DC เนี่ยทำงานได้ก็จะมีแรงดันขึ้นครับมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยแรงดันหายเลยนะครับไม่มีนะมีลูกขั้วไหนขั้วบวกขั้วลบนะแรงดันเขาจะหายคือเขาตรวจสอบแล้วว่าพบว่ามีอะไรช็อตมีอะไรเสียหายเขาก็เลยทำงานต่อไม่ได้ครับไม่มีแรงดันขึ้นเลยนะเราผมลองเปิดดูนะ3 2 1นี่ครับขึ้นนิดๆแล้วก็ถูกโปรเทคไว้นี่ครับประมาณ 0.006 อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเลยถูกโปรเทคไว้โอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่าจุดนี้ช็อตนะครับจุดนี้ช็อตนะเดี๋ยวเอาออกดูนะครับเอาออกแล้วก็เปิดดูนะครับว่าจะตรงนี้จะได้แรงดันขึ้นไหมถ้าตรงนี้ได้แรงดันอยู่ที่200-300โวลต์ก็แสดงว่าชุดด้านนี้ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ซ่อมเดี๋ยวชุดด้านนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นมอสเฟตนะครับน่าจะเป็นมอสเฟตนะตัวเล็กๆนะครับขูดเบอร์ออกตามปกติเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะเดี๋ยวเราค่อยหาเบอร์แทนกันครับว่าเราจะใช้เบอร์อะไรลองดูครับว่าช็อตไหมคราวนี้ขาที่2ขาที่3นะเนี่ยขา2ขา3เนี่ยช็อตนะครับเรียบร้อยนะ 100% ขา2ขา3
ตัวนี้ไม่ช็อตนะก็จะเป็นช็อตเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ช็อตตัวไหนอีกช็อตตัวนี้นะครับโอเคถ้าตัวนี้ช็อตนะถ้าตัวนี้ช็อตนะครับส่วนมากไอ้แผงเนี่ยก็จะไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช็อตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไฟ300กว่าโวลต์เนี่ยวิ่งเข้าไปที่แผงนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะช็อตไปด้วยเดี๋ยวลองดูครับคราวนี้ว่าเปิดได้ไหมเมื่อกี้เราวัดที่คาปาซิเตอร์ตรงนี้ไม่มีไฟเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะปล่อยไฟเข้ามา12โวลต์นะครับ12โวลต์ถ้าเปิดได้ก็แสดงว่าชุดไฟเข้านี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงไหนบวกตรงไหนลบลองดูนะแต่ว่าเปิดได้แต่เราก็ต้องดูว่าเปิดได้แล้วเงื่อนไขแบบไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลองดูนะไฟนะครับลองนะ3 2 1นี่มีไฟขึ้น66โวลต์นะครับแสดงว่าชุดไฟเข้าไม่มีปัญหาอะไรครับทำงานได้ตามปกตินะหลังจากที่ผมทำการทดสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อกี้ก็แสดงว่าชุดนี้ทำงานได้นะครับแต่ว่าปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าตัวนี้ช็อตนะครับถ้า IGBT หรือว่าเจ้าตัวมอสเฟต 3-4 ตัวนี้ช็อตนะครับเป็นไปได้สูงมากที่เจ้าแผงตั้งหรือว่าเจ้าโมดูลเพลเซเวตตัวนี้จะช็อตด้วยเมื่อช็อตแล้วเกิดอะไรขึ้น1ก็ทำงานไม่ได้อยู่แล้วนะครับ2ก็คือหลักๆก็คือว่าไฟที่อยู่ที่ภาค DC to DC เนี่ยหรือไฟ300ตัวนี้จะไม่หยุดครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนระเบิดอะไรประมาณนี้นะคราวนี้เราก็จะต้องมาวัดครับว่าตัวไหนเป็นไฟบวกไฟลบอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดแล้วเราวัดตรงนี้ได้อยู่เมื่อกี้วัดแบบนี้ได้นะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับเราก็จะมาหาว่าตัวไหนที่กินไฟ300ตัวที่กินไฟ300นะครับเราก็วัดเลยขากลางนะครับขากลางของตัวไหนนะครับที่เขาวัดแล้วปี๊ดขึ้นมาตัวนั้นคือตัวที่กินไฟ300นะครับลองดูนะคือตัวนี้ครับตัวนี้นะคู่นี้กับคู่นี้นะครับเนี่ยกิน300นะแต้มเข้าไปนะครับแต้มเข้าไปผมได้แล้วนะตัวนี้กิน300นะครับแล้วตัวไหนเป็นกราวคราวนี้ขาไหนเป็นกราวดูลักษณะขาเขาวางอย่างนี้นะครับลักษณะขาเขาวางอย่างนี้นะขาที่3เป็นกราวอันนี้คือขาที่3นะตัวนี้กินไฟ300ตัวนี้กินไฟ300แสดงว่าตัวที่ผมไม่ได้แต้มเนี่ยขาที่3ตัวนั้นจะเป็นกราวครับน่าจะเป็นตัวนี้นะแตะลงไปเนี่ยตัวนี้คือกราวนะเพราะฉะนั้นเราต้องวัดไฟบวกนะครับไฟบวกตรงนี้แล้วก็เอาลบลงตรงนี้นะครับแรงดันก็จะขึ้นมาลองดูนะเมื่อกี้เปิดไปแล้วมีไหมยังมีแรงดันอยู่ไหมเนี่ยยังมีอยู่ประมาณ2โวลต์นะครับ2โวลต์นะคราวนี้ลองเลยครับเอากราวเทียบกับตรงนี้อันนี้ทำให้สะดวกวัดง่ายๆเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็อีกข้อดีจุดหนึ่งก็คือว่าตัวที่ไม่ได้กิน300ครับสัญญาณพันจะออกตัวนี้ก่อนกับตัวนี้เราต้องมาวัดสัญญาณพันตรงนี้ด้วยนะครับแต่อันดับแรกก็คือหาไฟก่อนว่าไฟ300โวลต์ตรงนี้หยุดไหมถ้าไม่หยุดแสดงว่าแผงนี้ช็อตหรือว่ามีอะไรช็อตนะครับลองดูนะเปิดเข้ามาเลยนะครับ3 2 1เปิดปั๊บ60นะครับเขาจะหยุดที่ประมาณสักกี่ร้อยโวลต์ลองดูจะหยุดไหม3 2 1 128 3 2 1 3 2 1หยุดครับหยุดนะหยุดไหมไม่หยุดครับแรงดันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆ350โวลต์แล้วสังเกตที่แผงตั้งไม่มีไฟนะครับ360ผมปิดก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วมีจุดสังเกตด้วยจุดสังเกตจุดที่1ก็คือแผงตั้งไม่มีไฟนะครับ LED ไม่ติดนะก็แสดงว่ามีอะไรช็อตนะครับ2แรงดันตรงนี้ไม่หยุดนะครับเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาวางดีตรงนี้มาลองดูหน่อยนะครับจะให้ทุกคนเห็นนะปกติเปิดมาปั๊บแผงตั้งนี่จะมี LED เล็กๆติดนะครับแล้วก็แรงดันจะหยุดด้วยลองดูนะผมจะเช็คให้ดูนะครับตรงนี้เป็นอาการทั่วไปนะครับที่แรงดันทำไมไม่หยุดถ้าเปิดแล้วไม่หยุดร้องสักทีเนี่ยแสดงว่ามีอะไรช็อตนะครับเขากินโหลดอยู่พูดง่ายๆเขากินโหลดนะใหม่จะระเบิดไหมครับประมาณนี้นะ
ลองดูนะครับ3 2 1เปิดแล้วไม่มีเสียงร้องเขาน่าจะหยุดนะครับเนี่ยแรงดันเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆนะลองดูครับแล้วก็ LED ที่ตรงนี้ไม่ติดครับจะมี LED ติดนะเขาจะขึ้นไปเรื่อยจนระเบิดจน C ตัวนี้จะระเบิดนะครับ C ตัวนี้รับได้อยู่ที่ประมาณสัก400ถึง450โวลต์นะครับเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ย380แล้วก็ยังไม่หยุดนะครับอาจจะขึ้นไปถึง400เนี่ยไม่หยุดนะนี่คือแรงดันไม่หยุดนะครับแล้วก็ LED ไม่ติดไฟไม่ได้เท่านั้นเองตัวนี้น่าจะกินแรงดันเยอะเสียแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะเนี่ยไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆโอเคผมปิดก่อนดีกว่าเราก็รู้แล้วว่าเขาเสียนะครับปัญหาต่อมาคือเจ้าแผงนี้เสียนะครับเอาออกครับคราวนี้เอาออกเสร็จแล้วเรามาเช็คแรงดันใหม่ว่าแรงดันเขาจะหยุดไหมนะครับจะหยุดร้องไหมแล้วก็เช็คแรงดันตรงนี้ด้วยว่ามีไฟ12โวลต์มีไฟ5โวลต์จ่ายมาไหมนะครับตอนเอาออกครับเราก็ต้องเคลียร์ไฟนะบวกอยู่ตรงกลางนะครับลบอยู่ตรงขอบนะครับเคลียร์ไปเลยเนี่ยเคลียร์ไปนะครับเคลียร์ให้หมดนะโอเคนะครับเอาแผงตั้งออกนะครับต่อเนื่องกันเลยนะวิธีการเอาแผงตั้งออกก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากนี่นะครับเอาตะกั่วพอกเข้าไปนะครับใช้ตะกั่วพอกเลยนะพอกเข้าไปตามนี้นะครับแล้วก็ให้ความร้อนกับทุกๆขาพร้อมกันไปนะครับพอกตะกั่วนิดนึงนะครับตะกั่วเดิมมีแต่น้อยนะครับเนี่ยเราก็จับรูดเลยนะครับพอจับรูดเสร็จเขาจะเริ่มหลุดนะครับเราอย่าเพิ่งดึงนะเราอย่าเพิ่งดึงลงมาให้เราขยับโยกไปโยกมาอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะดึงขึ้นขยโยกไปโยกมานะครับโยกไปโยกมาให้รู้ว่าเขาหลุดหรือยังอย่าเพิ่งดึงนะครับอย่าใจร้อนดึงตอนนี้ผมยังโยกไม่ได้เนี่ยโยกซ้ายโยกขวายังไม่ได้ความร้อนเขายังไม่เกิดครับยังไม่ครบทุกขานะเนี่ยอันนี้ถ้าเราวิ่งหัวแรงเร็วๆอย่างนี้เริ่มได้แล้วเนี่ยความร้อนเขาจะเริ่มมีแล้วครับเนี่ยเริ่มได้แล้วครับเนี่ยเริ่มได้แล้วผมเริ่มโยกได้ละจริงๆถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเขาหลุดลงมาเองนะครับเราไม่ต้องไปดึงอะไรของเขาเลยลองดูนะนี่ผมไม่ได้ดึงนะเนี่ยมือไม่ได้ดึงอะไรเลยลองดูเขาจะหลุดตกลงไปไหมเนี่ยเขาตกลงไปเองครับตกละก็คือขาเขาตรงๆครับปกติขาเขาตรงถ้าได้ความร้อนไปเรื่อยๆทุกขานี่เขาก็ตกลงไปเองไม่ต้องไปดึงไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะก็ตรวจสอบว่ามีอะไรช็อตกันตรงนี้ไหมนะครับลองดูกันใหม่ครับรอบนี้แรงดันจะตกไหมแรงดันจะหยุดไหมนะครับจ่ายไฟเข้าไปเราต้องทำตามขั้นตอนนะครับซ่อมไปตามขั้นตอนเรื่อยๆนะก็หลายคนอาจจะไม่ทำตามขั้นตอนแล้วเราจะซ่อมไม่จบครับดูกันใกล้ๆก่อนตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะปล่อยไฟมาจากตรงนี้นะครับพอไฟ300โวลต์มาก็จะเก็บตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งครับหม้อแปลงเขาจะพันไว้2ขดประมาณนี้นะอีกขดนึงเนี่ยก็จะเป็นแรงดันต่ำครับประมาณสัก22โวลต์22โวลต์นี่ก็จะจ่ายมาเลี้ยง IC 2ตัวนี้ IC 7812ก่อน7812ก็จะลดระดับแรงดันลงมาเหลือ7805นะครับ12โวลต์กับ5โวลต์จะจ่ายมาเลี้ยงที่แผงนี้นะครับแผงนี้นะเรามาทดสอบกันครับคราวนี้1 นะครับเราทดสอบว่าแรงดันหยุดไหมนะครับถ้าแรงดันยังไม่หยุดก็แสดงว่า IC 2ตัวนี้อาจจะช็อตนะครับอาจจะมีตัวไหนตัวนึงช็อตหรือบางทีก็เป็นไดโอดที่คุมพัดลมด้านนี้นะครับช็อตก็เป็นไม่ได้ลองดูครับอันนี้บวกอยู่ตรงนี้นะครับบวกขยับกล้องหน่อยนะจะได้ใกล้กันนะครับโอเคบวกตรงนี้นะครับก็จับกราวเทียบกราวนะครับกราวตรงนี้นะยังมีแรงดันอยู่ประมาณสัก2โวลต์นะครับ
เมื่อกี้ได้380ก็ยังไม่หยุดนะลองดูครับ3 2 1 80นะ150 200นะครับ380หยุดไหมเขาจะหยุดไหม380 390 กับอีกอย่างหนึ่งเราก็เช็คเลยครับว่าตรงไหนเป็นไฟบวกไฟลบมีไฟบวกไหมเนี่ยนี่มี5โวลต์ครับมี5โวลต์แสดงว่าไฟ12โวลต์ได้นะครับไฟ12โวลต์ได้นี่ครับมี12โวลต์กับ5โวลต์ก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะแรงดันจะต้องหยุดครับอยู่ที่ประมาณ392แรงดันหยุดละนี่ครับหยุดละอาจจะขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่นานๆขึ้นทีนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ถือว่าหยุดละอยู่ที่ประมาณ390หรือบางเครื่องอาจจะเป็น400ก็มีครับ410ก็มีอันนี้อยู่นิ่งๆแล้วครับประมาณ393โวลต์นะแรงดันอยู่แล้วถ้าแรงดันยังไม่หยุดบางทีเราต้องมาเช็คตรง IC 2ตัวนี้ครับว่าไฟเข้าเท่าไหร่อันนี้ไฟเข้า22โวลต์ไฟออก12โวลต์แล้วก็ไฟเข้าตรงนี้นะครับไฟเข้าตรงนี้11โวลต์ไฟออก5โวลต์ครับก็จะมาตรงแผงนี่แหละน่าจะอยู่ที่ขานี้อันนี้11โวลต์อันนี้5โวลต์ครับก็ถือว่าไฟแรงดันได้ปกติแล้วนะครับเรียบร้อยนะแรงดันปกตินะครับ393 394ก็จะขึ้นนิดๆหน่อยๆอยู่แถวนี้ครับโอเคเรียบร้อยนะใช้งานได้นะครับต่อไปก็ซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งครับอุ้ยขออภัยครับต่อไปเราก็ต้องซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งแล้วก็ตรวจสอบเจ้าตัว R ขาเกตพวกนี้แรงดันได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับเรามาซ่อมตัวนี้กันนะครับโอเคครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำการซ่อมแผงตั้งนะครับหรือว่าเจ้าโมดูลเพียวไซเวฟกันนะครับหลังจากที่ผมถอดออกมาจากเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้เราก็ตรวจสอบดูนะครับว่าจะเป็นไงนะก็แผงนี้นะครับใช้ไฟ24โวลต์นะครับจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามาลองดูครับในเครื่องนี่พอเปิดปั๊บนี่ไฟไม่ติดเลยนะครับลองดูนะ3 2 1ปั๊บติดนะครับติดด้วยสว่างด้วยนะครับแสดงว่ามีอะไรช็อตนะมีอะไรช็อตนะครับแล้วก็แรงดัน12โวลต์นี่ผมได้เท่าไหร่ลองดูนะ12โวลต์ได้เท่าไหร่มี6โวลต์ครับจาก12โวลต์นะจาก24โวลต์นะป้อนเข้ามาตรงนี้นะครับ24โวลต์ป้อนมาผ่านตรงนี้นะครับเหลือแค่6โวลต์นะเพราะว่าหลอดไฟเค้าดรอปไฟไว้นะครับมีการช็อตนั่นเองนะครับช็อตตัวไหนคราวนี้ช็อตตัวไหนอาจจะช็อตไดครับไดออกอุ่นๆนิดๆ นึงนะโอเคเราก็ปิดเลยนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่มี LED ติดนะครับไม่มีสัญญาณพันออกเลยนะครับอันนี้ดูละนะครับว่าแผงเสียแน่นอนนะครับเอาไดออกก่อนนะครับเอา IR 211 3เมตรหรือ211 0เมตรเนี่ย2ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มาเช็ค MTU ว่าใช้งานได้ไหมนะโอเคต่อกันนะครับหลังจากที่ถอด IC ไดออกนะครับ IR 211 3 s นะครับลองดูครับเหมือนเดิมนะปล่อยไฟ24โวลต์เข้ามา3 2 1เหมือนเดิมครับสว่างอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดสัญญาณพันก็จะไม่ออกด้วยนะครับลองดูนะสัญญาณพันขานี้นะครับขา10เท่าไหร่12กับ14นะครับเนี่ยไม่ออกนะอันนี้89 10 11 12นะครับ12 13 14นี้ไม่ออกนะครับอันนี้9 10 11 1212ได้ 1.7 นะครับแต่ว่าไม่ใช่แล้วสัญญาณพันจะอยู่ประมาณสัก2โวลต์นะครับตัวนี้เสียอีกครับเปลี่ยนตัวนี้อีกทีนึงนะครับอีกรอบนะมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยน IC เข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับดูผลงานหน่อยนี่นะตัวนี้นะครับโอเคเปิดไฟครับคราวนี้เปิดไฟเลยนะ3 2 1เปิดแล้วนะครับติดนะติดแล้วก็หลอดไฟตัวนี้ก็จะหายไปนะครับหรือบางรุ่นก็อาจจะติดหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ตรวจสอบดูครับไฟเข้าเท่าไหร่นะครับไฟเข้าประมาณ22โวลต์นะครับเพราะว่าหลอดไฟเขาจะดรอปลงไปหน่อยนึง
ครับ24หรือเหลือตรงนี้เหลือ12เหลือ22โดยประมาณนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะที่สำคัญครับเราเช็คสัญญาณพันเลยนะครับขา12ได้ 2.4 โวลต์ขา14นะครับได้ 2.4 นะตัวนี้ครับ12ก็ได้ 2.3 ตัวนี้ได้อยู่ที่ 2.3 ก็ประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งจะได้ประมาณ 2.3 โวลต์ 2.4 โวลต์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ IC ไดร์เข้าไปได้เลยครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัวไดร์ IR 2113เมตรนะครับ2ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเราก็วัดสัญญาณเรียบร้อยแล้วสัญญาณมาถึงนี่แล้วนะครับจากนั้นครับเราก็ทดสอบดูเลยครับถ้าเปิดแล้วหลอดไฟไม่ติดสว่างมากนะครับแล้วก็ LED ตรงนี้ติดทั้งหมด4ดวงถือว่าทำงานได้สมบูรณ์นะครับบอร์ดนี้ทำงานได้นะลองดูครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยติดนะครับหลอดไฟก็ไม่ติดนะ1 2 3 4มีสัญญาณพันออกเรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็เราลองเช็คสัญญาณพันดูครับสัญญาณพันจะออกประมาณสัก5โวลต์เขาขยายแล้วนะจาก 2.4 โวลต์นะครับเนี่ยขยายเป็น5โวลต์นะเข้า 2.4 2.3 แล้วก็ออกตรงนี้ประมาณ5โวลต์อ่ะโดยประมาณนี้นะครับอ่ะถือว่าเรียบร้อยนะครับถ้าบอร์ดนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับก็เช็คด้วยออสซิลโลสโคปอีกสักรอบก็ได้นะครับเพื่อใครอยากจะมั่นใจนะเราเช็คเราก็เช็คที่เทสพอยต์ตรงนี้นะครับกดออโต้เลยครับสัญญาณพันตรงนี้จะเป็นสัญญาณ50เฮิรตซ์นะครับ50เฮิรตซ์นะเขาก็จะบอกว่าประมาณ50เฮิรตซ์ตรงนี้ก็อยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก22กิโลเฮิรตซ์เรียบร้อยครับทำงานได้ตามปกตินะก็นำไปติดตั้งได้เลยครับคราวนี้หลังจากที่ผมทำการซ่อมเจ้าแผงตั้งหรือว่าโมดูลเพลสเวสเรียบร้อยแล้วนะครับทำอะไรไปบ้างนะก็เปลี่ยน IC ไป1ตัวนะครับแล้วก็ IC ไดร์นะครับอันนี้ MCU นะตัวกำเนิดแล้วก็ตัวผลิตสัญญาณพันนะครับแล้วก็ IC ไดร์2ตัวนี้ส่วน Off Amp 2ตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะคราวนี้นะครับเราก็จะทำการติดตั้งเจ้าแผงนี้ลงไปแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว MOSFET นะแต่ก่อนติดตั้งนะครับจุดนี้ก็จะสำคัญนะเวลาที่ IGBT หรือว่า MOSFET ตรงนี้ช็อตนะครับช็อตนะเราก็ต้องมาตรวจสอบไดโอดเจ้าตัว 1N4118 ตรงนี้ด้วยแล้วก็วัดความต้านทานของขานี้ด้วยนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะเราลองวัดดูครับจะได้เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสัก 5K นะครับ 5K นะถ้าเครื่องใหญ่อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10กิโลโอห์มนะครับ 10K นะได้ไหม 5K ได้นะครับ 5K ได้นะถือว่าความต้านทานได้นะครับได้ทุกขาเท่ากันหมดนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำการตรวจสอบด้วยก็คือเจ้าตัวไดโอดตรงนี้ 1N4118 นะครับเราก็วัดความต้านทานปกตินะวัดความต้านทานปกติวัดตรงนี้นะครับวัดดูนะจะได้เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสัก10โอห์ม10โอห์มนะก็จะต้องได้อยู่ที่ประมาณ10โอห์มนะครับ10โอห์มนะตัวนี้ได้ 3.2 โอห์มมีปัญหานะครับนี่จุดที่1นะจุดตรงนี้นะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้10โอห์มแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้น่าจะช็อตไปแล้วนะครับก็เลยความต้านทานต่ำนะผมแนะนำว่าถ้าเราเปลี่ยนนี่ให้เราเปลี่ยนไดโอด 1N4118 ทั้งชุดเลย1 2 3 4เปลี่ยนออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไดโอดออกนะ1 4 1 18นะครับออกให้หมดเลยนะหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนไดโอดไปแล้วเรียบร้อยนะครับ 1N4118 นะครับ1 2 3 4จริงๆมีเสียตัวนี้ตัวนึงนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าโมดูลเพลสเวฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะคราวนี้ครับมาตรวจสอบดูนะก็ตรวจสอบวัดความต้านทานนะครับวัดความต้านทานได้ประมาณสัก4กิโลนะครับ4.7 อันนี้ 5K นะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ประมาณ4กว่า K 5K นะครับก็รอสักนิดนึงนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเราวัดได้ประมาณสัก 5K อยู่นะครับจากนั้นเราก็ลองวัดด้านนี้ดูนะครับวัดข้างในดูนะก็จะอยู่ที่ประมาณ10โอห์มนะครับ10โอห์ม10โอห์มนะครับโอเค10โอห์มโดยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการตรวจสอบเจ้าตัวแผงตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อวัดสัญญาณนะคราวนี้เรามาพิจารณาตรงนี้นะครับคลิปนะที่ส่วนมากผมทำก็จะพาหาวิธีการวัดสัญญาณตรงนี้นะครับเจ้าตัวจุดน้ำเงินที่ผมแต้มเป็นกลมๆตรงนี้ไว้ตรงนี้จะกินไฟ300ซึ่งความหมายก็คือว่า
สัญญาณจะยังไม่ออกในไอจุดที่กินไฟ300นะครับยังไม่ออกนะเพราะฉะนั้นสัญญาณจะออกจุดนี้ก่อนจุดนี้กับจุดนี้ที่ไม่กิน300นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดค่อมเข้าไปเลยว่าขา1กับขา3นะ1กับ3นะครับแล้วก็1กับ3อ่ะคราวนี้ลองดูครับถ้าออกแล้วเราก็มาวัดสัญญาณตรงนี้อีกทีนึง1กับ3ด้วยการช็อตขาขา2ขา3เข้าไปนะครับขา2ขา3นะอันนี้คือขา1อยู่ด้านนี้นะครับขา1ด้านนี้นะขา3จะอยู่ด้านนี้ลองดูครับขา3นี่เขาเป็นกราวนะเขาต่อกราวไหมเนี่ยนี่ครับเราก็แตะ1กับแตะ2กับ3เข้าไปลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะปล่อยไฟเข้ามานะครับ12 โวลต์เราก็เช็คก่อนเนี่ยไฟเขาจะอยู่ด้านนี้นะครับเช็คก่อนว่าเขานิ่งหรือยังนะลองดูนะครับ12 โวลต์ 2 แอมป์นะครับ3 2 1ได้83 โวลต์นะครับเปิดอีกนะครับ200แล้วนะ260 250ติดแล้วอยู่แล้วนะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณสัก380ถึง390ที่เราวัดนะครับวัดรอบแรกนะแล้วก็จะมีไฟแดงๆติดตรงนี้อยู่นะครับคราวนี้ไฟมาแล้วนะครับไฟมาด้านนี้นะครับเรียบร้อยนะเราวัดสัญญาณพันครับสัญญาณพันจะออกที่ 5.3 โวลต์ตัวที่ไม่ได้กิน300ก่อนนะตัวนี้นะครับตัวนี้ล่ะมีไหมเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะยังไม่ออกนะยังไม่ออกนะครับตัวนี้ก็จะออกนะครับออกแล้วเราอยากเช็คตัวนี้ครับว่าได้ไม่ได้นะอยากเช็คตัวนี้ว่ามีสัญญาณพันไม่มีนะครับเราก็ช็อตเลยช็อตขา2กับขา3ขา2กับขา3ตรงนี้ช็อตเข้าไปนะครับ2กับ3นะช็อตเข้าไปออก5โวลต์แล้วนะครับเนี่ยสัญญาณพันออกแล้วนะเนี่ย2กับ3เรียบร้อยนะครับด้านนี้ใช้ได้นะลองดูด้านนี้ครับคราวนี้ขา2ขา3 2กับ3ด้านนี้นะครับ1กับ2ได้ไหมเนี่ย1กับ2ก็ได้2กับ3ก็ได้ช็อตได้หมดเลยนะครับส่วนมากผมมาช็อต2กับ3แล้วกันนะครับเนี่ยโอเคใช้งานได้แล้วนะครับก็ถือว่ามารูนเพียวเซเวฟใช้งานได้ทุกอย่างใช้งานได้จากนั้นเราก็จะติดตั้งเจ้าตัวมอสเฟตนะครับมอสเฟตเล็กๆที่ผมไปซื้อมาใหม่นะซื้อเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมอสเฟตนะครับเราก็มาพูดคุยในส่วนของการใช้เบอร์แทนนะครับตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าเบอร์อะไรเขาขูดมาเรียบร้อยเลยนะครับเขาขูดมาเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะหาเบอร์แทนได้ไงผมก็อนุมานเอาเลยครับเราก็ไปที่ร้านหรือว่าเรารู้เบอร์แล้วนะครับผมก็จะเอา 20N50 20N นี่คืออะไร 20N ก็คือ20แอมป์ครับ50ก็คือ500โวลต์นะครับผมก็จะเอาเบอร์นี้เลย20แอมป์500โวลต์หรือใครเอา60โวลต์600โวลต์ก็ได้นะครับเอากระแสมากกว่านี้ก็ได้ 13N 20N หรือว่า 30N อะไรก็ได้นะครับแต่ผมคำนวณว่าตัวเล็กๆเท่านี้ตัวละ20แอมป์เนี่ย30ตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วนะแรงดันก็อยู่ที่500โวลต์อันนี้คือใช้เบอร์แทนครับเบอร์แทนเบอร์ไหนไม่รู้ล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเบอร์มานะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับลองใส่เข้าไปนะครับก็จะติดตั้งเลยนะแต่ว่าก่อนติดตั้งเนี่ยเราก็เคลียร์ไฟก่อนนะครับไฟก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ขากลางนะครับอันนี้ขากลางนะแล้วก็ขานี้นะครับขานี้เป็นกราวนะนะครับเคลียร์ออกให้หมดนะถ้าเคลียร์ไม่หมดนี่มอสเฟตเราจะช็อตนะครับช็อตเราด้วยนะดูดเราด้วยโอเคเดี๋ยวติดตั้งแล้วมาทดลองกันดูครับหลังจากที่ติดตั้งชุดมอสเฟตเข้าไปเรียบร้อยนะครับชุดนี้เราจะเรียกว่าเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับชุดนี้นะหรือว่าจะเป็นชุดพาวเวอร์ก็ได้ชุดอินเวอร์เตอร์ก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอสเฟตเล็กๆนะครับถ้าอยู่ในภาคนี้ก็อาจจะเรียกเป็น power mosfet นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็วานไปเขาก็จะเรียกเป็นลักษณะเป็นชุด power อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้อยู่ในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะตรงนี้จะทำไฟในส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นชุดอินเวอร์เตอร์โดยปริยายไปนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะก็ให้เข้าใจกันนะครับคราวนี้ปล่อยไฟเข้ามา12โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เจ้ามินิออสซิลโลสโคปเนี่ยจับสัญญาณเอาพุทด้านนี้นะครับแล้วก็มิเตอร์กระแสสลับนะครับที่ยังไม่ได้จับตรงนี้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงนะครับก็ไปพร้อมกันนะติดตั้งเสร็จก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับ12 โวลต์ 3 แอมป์นะครับแล้วก็หลอดไฟเล็กๆนะครับ
แล้วก็ดูตรงนี้นะโอเค3 2 1 3 2 1เริ่มติดแล้วนะครับ3 2 1ติดแล้วนะครับติดแล้วจะเป็นยังไงอยู่ที่225โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์นะครับน่าจะโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับลองวัดดูเลยวัดแรงดันดูนะครับได้เท่าไหร่กระแสสลับนะ223โวลต์นะครับได้อยู่นะอยู่ที่220หรือว่า230ก็อยู่ที่เราจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าทำงานโดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะก็จะประกอบแล้วก็ทดลองอันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมก็คงต้องขอยุติคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ